หลวงพี่ท่านไปนั่งภาวนาพระเจดีย์กันนะนี่นะกลางวันนี่กลางวันนะไปนั่งสมาธิในพระเจดีย์กันนะกลางวันท่านก็ไปทำภาวนากันอยู่กลางคืนนั่งภาวนาไม่นอนนะกลางวันนะไปนั่งกุฏิไปอยู่กุฏิมีแต่หลับทีนี้เขามาต่อที่องค์พระเจดีย์มันหลับไม่ได้หลับคนอื่นเขาก็รู้นะหลับคนอื่นก็เห็นหลับหมู่ก็เห็นนะอยู่ในกุฏิคุณนี่คุณอยู่ในกุฏิมันห่างกันหลับใครก็ไม่เห็น เดี๋ยวทานอาหารแล้วสักครู่หนึ่งไปนั่งภาวนาครับครูบาท่านหลายองค์อยู่นะไปต่อสู้กลางวันหลังจากต่อสู้กลางคืนนะกลางวันก็มีไปต่อสู้ต่อองค์ที่ไปต่อสู้ที่พระเจดีย์ต่อก็มีองค์ที่ไปต่อสู้ในกุฏิก็มีต่อสู้ในพระเจดีย์ก็ไปเดินอยู่กลมหลังจากฉันแล้วก็เดินหนึ่งกลมเดินหนึ่งกลมเหนื่อยแล้วก็นั่งสมาธิต่อหน้าต่อสู้ในพระเจดีย์ต่อสู้ในกุฏิแต่พูดถึงไปเดินหนึ่งกลมก็ไม่นานดอกเพราะกลางคืนไม่ได้นอนง่วงแล้วก็ไปต่อสู้ในกุฏิที่นี่ก็หลับนู่นนะถึงเวลานู่นนะเวลาบ่ายโมงสองโมงยังเลิกต่อสู้พักการต่อสู้ไม่ก็มานอนตื่นอยู่ด้วยกันมากอยู่ด้วยกันอย่างมีความภาคความเพียรเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดอยู่ด้วยคุณกันน้อยก็ต้องอยู่ด้วยความภาคความเพียรถ้าหากว่าไม่มีความภาคความเพียรใจมันไม่สงบอยู่ด้วยกันมากมีความภาคความเพียรใจมันก็สงบในเมื่อใจสงบแล้วความคิดความอ่านเป็นธรรมเป็นวินัยใจสงบแล้วความคิดจะคิดไปในทางไหนในซอกไหนมุมไหนล้วนแล้วแต่เป็นธรรมเป็นวินัยใจไม่สงบนึกคิดไปทางไหนมันไปแต่มุมมืดไปแต่มุมมืดไปแต่มุมที่จริงจะฉุดจะดึงเจ้าของนี่ไปหาเครื่องผูกเครื่องมัดใจสงบความคิดความอ่านภายในจิตในใจคิดไปทางไหนคิดไปทางไหนนี่คิดไปในทางที่เป็นไปในความสว่างสวัยเป็นใครเป็นการในทางที่จะเป็นไปเพื่อการนำออกนำออกจากความมืดนำออกจากเครื่องผูกเครื่องมัดเรื่องของใจที่มีความสงบเป็นหลักมีความคิดไปในลักษณะนั้นใจที่ไม่สงบเขาก็มีความคิดของเขาคิดในทางที่จะเอาอันนั้นเอาอันนั้นเอาอันนั้นล้วนแล้วแต่เอามาเป็นเครื่องผูกเอาใจไปผูกกับสิ่งเหล่านั้นเอาใจไปผูกกับเรื่องนั้นนั้นผูกจนกระทั่งไม่ไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาทั้งที่วันหนึ่ง24ชั่วโมงปีหนึ่ง12เดือนก็อ้างว่าไม่มีเวลา
เรื่องของความไม่สงบของใจคิดไปในทางไหนคิดไปในทางไหนเป็นการผูกการมัดเจ้าของทั้งนั้นจึงความสงบจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นด้วยการประกอบความภาคความเพียรให้ยิ่งใจของเราเคยชินในการที่จะเที่ยวไปนอนมันก็เที่ยวไปนั่งมันก็เที่ยวไปอยู่ในริยาบทใดๆบางทีหลับมันก็ยังเที่ยวไปในลักษณะฝันแม้แต่หลับมันก็ยังขโมยไปในลักษณะฝันหนึ่งจากว่าความเคยชินในการที่จะเที่ยวในการที่จะโคจร สมาธิจึงมีความจำเป็นเพราะสมาธิเท่านั้นจะเป็นธรรมที่ยับยั้งการไปการเที่ยวนี่การโคจรของจิตให้พักในการไปพักในการเที่ยวพักในการโคจรพักอยู่กับความสงบมีความสงบเป็นเครื่องอยู่ของใจใจที่ไม่มีความสงบมีอารมณ์ สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเป็นเครื่องอยู่ใจที่สงบก็มีความสงบของใจเป็นเครื่องอยู่ใจสงบก็มีเครื่องอยู่ไม่ใช่ใจสงบไม่มีเครื่องอยู่แต่เครื่องอยู่ความสงบของใจไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์เป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่อิทธารมณ์อนิจจารมณ์อารมณ์ที่ชอบใจก็ไม่มีอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ไม่มีแต่มีอารมณ์คือความสงบมีอารมณ์คือจิตที่สงบจิตที่ไม่มีอารมณ์มารบกวนจิตที่ไม่ส่งไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของอารมณ์ของจิตเรียกว่าอารมณ์ความสงบเป็นอารมณ์ อยู่กับความสงบมีความสงบเป็นเครื่องอยู่อยู่เป็นสุขพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ก่อนแล้วความสงบมีความสุขความสงบนั่นแหละเป็นความสุขความไม่สงบหาความสุขไม่ได้เหมือนกับคนไม่มีบ้านไม่มีช่องอย่างนั้นไปอยู่ทั้งกลางวันไปอยู่ทั้งกลางคืนแสวงหาที่อยู่ที่อาศัยไปที่ไหนก็ไม่เจอไปที่ไหนก็ไม่เจอเพราะความไม่สงบของใจมันจะไปเจอเรือนใจจะไปเจอความสงบที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขเป็นความสุขของใจหาไม่เจอเป็นเดินที่อยู่ของใจหาไม่เจอเจอแต่ความสับสนเจอแต่ความวุ่นวายเจอแต่เรื่องแต่ราวเจอแต่ภาระหน้าที่สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจใจไม่สงบมันดิ้นมันแสวงหาไปทางนั้น ปากเขาว่าเขาได้รับประทานปากเขาว่าเขาได้รับประทานดูจริงๆปากไม่เห็นจะได้อะไรในการที่รับประทานอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันฝ
ฟันเขาก็ว่าเขาได้เคี้ยวอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันดูจริงๆแล้วฟันที่เขาเคี้ยวจนกระทั่งสึกนั่นเขาไม่เห็นเขาได้อะไรลิ้นเขาก็ว่าเขาได้สัมผัสรสดูจริงๆแล้วลิ้นเขาก็ไม่เห็นเขาได้อะไรสัมผัสมาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่อาหารสัมผัสปากลิ้นเขาสัมผัสอยู่ตลอดมาแต่ลิ้นไม่เห็นได้อะไรเขาว่าท้องท้องเขาว่าเขาได้อิ่มเขาได้อิ่มเขาได้อิ่มเขาได้สัมผัสอาหารสารพัดรสดูจริงๆแล้วท้องก็ไม่เห็นได้อะไรตาเขาว่าเขาได้สัมผัสรูปตาเขาได้สัมผัสรูปดูจริงๆเนี่ยตาเขาเป็นตาอย่างนี้ไม่เห็นว่าตาได้อะไรหูเขาว่าเขาได้สัมผัสเสียงหูเขาว่าเขาได้สัมผัสเสียงดูจริงๆแล้วหูเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจะเสียงหนักเสียงเบาเสียงไพเราะเสียงไม่ไพเราะเขาสัมผัสมาดูจริงๆเสียหูไม่เห็นมีอะไรจมูกเขาว่าเขาได้สัมผัสกลิ่นไม่กลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมกลิ่นอะไรดอกไม้อันชนิดนั่นน้ำอกประเทศนั่นตัวจริงๆจมูกก็เป็นปันจมูกอยู่อย่างนี้ไม่เห็นว่ามันได้อะไรจากกลิ่นนั่นนั้นใจเขาว่าเขาได้สัมผัสอารมณ์อารมณ์อันนั้นน่าชอบใจอารมณ์อันนั้นชื่นใจอารมณ์นั้นมันดีจริงๆดูจริงๆแล้วใจไม่เห็นได้อะไรถ้าหากว่าใจได้สิ่งนั้นใจได้สิ่งนั้นในใจมันจะไปเก็บไว้ตรงไหนดูจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเจ้าอุปาทานมันว่ามันได้ทั้งนั้นเจ้ากิเลสมันว่ามันได้ทั้งนั้นได้บ้านงามๆได้บ้านงามๆได้บ้านงามๆบ้านเขาเป็นบ้านอยู่อย่างนั้นร่างกายเขาเป็นร่างกายอยู่อย่างนี้บ้านเขามีแต่เก่าไปร่างกายเขามีแต่แก่ไปได้สามีได้ภรรยาว่าได้สามีก็เป็นสามีภรรยาก็เป็นภรรยาต่างคนก็ต่างแก่ไปต่างคนก็ต่างมุ่งหน้าไปหาความตายวันได้เข้าของได้ทรัพย์สินเงินทองเงินทรัพย์สินเงินทองก็อยู่ก็ทรัพย์สินเงินทองนะกายก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่เห็นได้อะไรมาตาก็เท่าเดิมหูก็เท่าเดิมจมูกก็สองรูเหมือนเดิมแขนก็สองแขนขาก็สองขาไม่เห็นได้อะไรนี่การศึกษาการพิจารณาท่องพิจารณาให้เข้าถึงความจริงนั่นเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วความจริงที่เราเข้าถึงเราในนั่นแหละเรารู้รู้ว่าเราไม่ได้อะไรคนที่เกิดมาตายเกิดมาตายเกิดมาตายต่างคนก็หวัดเจ้าของได้เจ้าของได้เจ้าของได้ปานนั้นเขาได้อย่างที่เขาคิดไหมเขาได้จริงอย่างที่เขาคิดไหมเราก็ว่าเราได้เราก็ว่าเราได้เราก็ว่าเราได้พิจารณาให้มันดีพิจารณาดีแล้วนี่เราไม่ได้อะไรสักอย่างพระพุทธเจ้าจริงเจ
จึงเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์แก่โลกอย่างยิ่งไม่มีใครที่จะมาเปิดเผยความจริงเหล่านี้มีแต่ที่จะปกปิดให้หนาให้มืดมนอนธการไปหน้าเท่านั้นเรานี่จึงว่าเป็นผู้ที่โชคดีมีโอกาสได้ยินได้ฟังมีโอกาสที่ได้สดับสัจธรรมอันประเสริฐที่ออกจากจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเรามีโอกาสได้สัมผัสมีโอกาสได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นลาภอย่างยิ่งเราพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้ใจได้ยินอย่าได้ยินแต่หูได้ยินแต่หูจริงๆแล้วมันได้ยินดูจริงๆไม่เห็นว่ามันได้อะไรให้ใจมันสัมผัสใจมันรู้ใจมันเห็นใจมันชัดใจมันแจ่มแจ้งในเมื่อมันใจมันได้ยินแล้วมันหักรู้เดี๋ยวนี้ถูกกิเลสมันกรอกทั้งหูกรอกทั้งจมูกกรอกทั้งปากกรอกมีใจมันก็ยังกรอกเข้าไปเอาแต่ของปลอมกรอกเข้าไปแล้วก็ไปหมกมุ่นพอใจยินดียินร้ายอยู่กับของปลอมเหล่านั้นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ตื่นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่ประกาศว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่ยังหลับด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งดูหน้าดูหลังดูหน้าดูหลังดูพิจารณาไปทุกซอกทุกมุมอะไรเป็นไปเพื่อการขัดเกลากำจัดความไม่รู้กำจัดความหลงของเราอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยนำมาศึกษานำมาพิจารณาให้ยิ่งอะไรที่จะเป็นการกำจัดความลุ่มหลงความหลงความไม่รู้ของเราได้พากันเอามาพิจารณาเอามาบำเพ็ญเอามาเป็นหลักการดำเนินกันเป็นหลักของผู้ปฏิบัติมุ่งเพื่อที่จะพ้นจากความมืดมั่วพ้นจากความลุ่มหลงมัวเมาพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาโลกนี้มืดมากพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นำแสงสว่างมาส่องสว่างกระจ่างแจ้งให้เรามีส่วนได้รับเอาแสงสว่างนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นรู้แจ้งโลกแบ่งส่วนใดส่วนหนึ่งเอามาส่องดูจิตดูใจของเราให้มันสว่างสวัยสว่างกระจ่างแจ้งใจสว่างไปอยู่ตรงไหนก็สว่างไปใจสว่างไปอยู่ตรงไหนก็สว่างถ้าใจมันมืดจะไปไว้ตรงไหนมันก็มืดมันจะเห็นอะไรเอาความสว่างไปไว้ตรงมืดถึงจะมืดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างตรงมืดตรงนั้นก็สว่างขึ้นมากเดี๋ยวนี้โลกมันมืดหากว่าใจของเรามันมืดนี่จะเอาใจของเราไปดูความมืดเอาใจของเราที่มืดไปส่องดูให้มันเห็นมีอะไรในความมืดนั่นส่องยังไงก็ไม่เห็นที่หมดสัจธรรมเนี่ยเป็นธรรมเครื่องกำจัดความมืดรู้ความจริงรู้ความจริงรู้ความจริงความไม่รู้ตัวมืดหายไปรู้ขึ้นมาขณะใดความไม่รู้ก็หมดทันทีนี่สว่างขึ้นมาขณะใดความเศร้าไม่ความมืดก็หมดไปในขณะนั้นจึงว่าต้องตื่นตัวในการที่จะ
ศึกษาทุกซอกทุกมุมเลยใช้คำพูดว่าอย่างนั้นใจของเราจะมุ่งศึกษาทุกซอกทุกมุมมุ่งค้นคิดพิจารณาทุกซอกทุกมุมเป็นไปเพื่อการกำจัดเครื่องผูกเครื่องมัดรัดรึงกำจัดสิ่งที่ทำให้ใจของเราเกิดความยินดียินร้ายนี่ใจต้องมีความสงบเป็นหลักในหัวใจมีความสงบเป็นหลักแล้วมันติดตรงไหนมันติดตรงไหนตรงไหนผูกตรงไหนมัดอะไรผูกอะไรมัดนี่มันแล่นไปหาจุดนั้นแล่นไปหาจุดนั้นพิจารณาชัดจุดที่มันผูกมันมัดมันทำมันหมดมันสิ้นเองมันรักมันชังตรงไหนในมันรู้แจ้งในจุดนั้นแน่ตัวรักตัวชังมันหายไปมันหมดไปไม่รู้จะเป็นรักอะไรชังอะไรเพราะมันไม่มีอาจไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนให้รักไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนให้ชังอะไรเป็นตัวเป็นตนคนหรือเป็นตัวเป็นตนหาตัวหาตนในคนลองดูนี่มันมีแต่ของปฏิกูลมันมีแต่ของสกปรกกองทรงของปฏิกูลของสกปรกมาจากไหนนี่อยู่ของปฏิกูลอยู่ในตลาดเนี่ยอยู่ในตลาดก็ไปหาซื้อเอามาไปหาไปซื้อเอามาอยู่กลางบ้านก็ไปหาบิณฑบาตเอามาไปหาขอเอามาล้วนแต่ของปฏิกูลเท่านั้นทำไมเรียกว่าอาหารเป็นของปฏิกูลน่ะเอามากองไว้กองมาไว้ไม่กินใส่ปากใส่ท้องลองดูลดสัก3วัน7วันลองดูนี่ไม่ต้อง3วัน7วันน่ะก็อาหารที่เรากินกับกินกันน่ะวันนี้ไม่กินน่ะจะกองลองดูมันอร่อยมั้ยมันอร่อยมั้ยแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทั้งนั้นหีบเอาไปรีบเอาไปมันเหม็นกุฏิไว้ในวัดก็ต้องรีบเอาไปเทรีบประเภทจะเอาไปบาดไปล้างนี่เพราะมันเหม็นเรากินเข้าไปในท้องมันไม่เหม็นเหรอนั่นกินเข้าไปในท้องอาหารอยู่ข้างนอกมันก็ยังเหม็นเข้าไปข้างในมันจะขนาดไหนร่างกายของเราทุกชิ้นทุกส่วนทุกชิ้นทุกส่วนนี่มาจากไหนก็มาจากอาหารที่เป็นปฏิกูลนะนี่ล่ะร่างกายจึงเป็นของปฏิกูลจะไปยินดีของปฏิกูลมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องจะไปยินร้ายในของปฏิกูลก็ไม่ถูกต้องจะไปยินร้ายเขาทำมาก็ของเขาเป็นอย่างนั้นความจริงเรารู้แล้วโดยอาศัยสมาธิไปเป็นหลักการหยิบแต่ละอย่างแต่ละอย่างอันนั้นเอามาพิจารณารู้แล้วชัดลงไปแล้วนี่ใจปล่อยวางใจปล่อยวางเพราะมันไม่มีอะไรจะไปยึดหาดูอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่ได้พิจารณาอาหารกันให้มากเห็นอาหารเป็นของปฏิกูลร่างกายของเราร่างกายของท่านเป็นปฏิกูลทั้งหมดเพราะร่างกายของใครก็มาจากอาหารที่เป็นของปฏิกูลนั่นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาอาหารจึงว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถาทุกประโยคเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสทั้งนั้นเป็นธรรมที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นจึงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงจัดเป็นอัตเป็นธรรมไม่เป็นอัตเป็นธรรมไม่มีแล้วอันนั้นเป็นสัตว์เป็นความสัตว์ความจริงเป็นสัตว์ความจริงผู้ใดสนับเอามาพิจารณาล้วนแล้วแต่ที่จะได้ประโยชน์
เวลาก่อนเวลาไปบินทบาทก่อนพิจารณาเพราะอาหารที่เราบินทบาทมาฉันบินทบาทมาฉันเราไปบินทบาทมาฉันวันนี้ก็เหมือนกับอาหารบินทบาทที่อะไรในอธิฉันวันก่อนๆนั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกันพิจารณาไปขากลับมาก็พิจารณาไม่ต้องรีบร้อนแต่จะให้อึดอัดเฉื่อยช้าจนเกินไปไอ้คำว่าคะนองหูคะนองตาคะนองในจิตในใจอย่าให้มันมีมันไม่ใช่เรื่องของพระไปบิณฑบาตมันเรื่องของลิงข้างเขาไปหาอยู่หากินกันเรื่องปล่อยจิตปล่อยใจให้คะนองเขาว่าสำรวมก็เอาใจของเราอยู่กับกองปฏิกูลคำว่าสำรวมก็เอาของปฏิกูลมัดจิตมัดใจของเราไว้สำรวมชั่วแอกของปฏิกูลกับร่างกายของเราเนี่ยละชั่วแอกกว้างยาวกว้างไอ้กว้างศอกยาววาหนาคืบหน่วงนั้นสำรวมลงในนี้สำรวมโนยมอยู่ในกองปฏิกูลกองนี้เวลาฉันก็คืนเข้าไปกับคืนของปฏิกูลคืนเข้าไปกับคืนของปฏิกูลคืนเข้าไปกับคืนของปฏิกูลทำไมโยจึงว่าคืนของปฏิกูลกินเข้าไปแล้วมือต้องล้างหรือเปล่าภาชนะที่ใส่ต้องล้างหรือเปล่านั่นแล้วจะว่าเป็นของสะอาดได้ยังไงแต่หาเป็นของสะอาดกินแล้วจะไปล้างทำไมล้างปากกินแล้วจะไปล้างทำไมล้างมือเปื่อนตรงนั้นเปื่อนตรงนี้เปื่อนผ่าผ่อนท่อนสบายนี่ต้องล้างทันทีใหม่นะครับไม่ล้างทันทีเปื่อนมากก็ต้องเอาไปซักนี่หรือเป็นของที่สะอาดสะอาดพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นของปฏิกูลมันผิดตรงไหนนี่ทำไมจึงพากันตะเกียกตะกายยินดีกันนักหนาในกองของปฏิกูลก้อนปฏิกูลก้อนนี้ของปฏิกูลก้อนปฏิกูลก้อนนี้ก็คือก้อนคนก้อนเดาก้อนเขานี่ก้อนคนก้อนเราก้อนเขานี่แหละก้อนปฏิกูลนางมาคันธียางามมากพ่อของนางมาคันธียานั่นนะมองหาใครนี่จะมาเป็นลูกเขยนี่ไม่เหมาะสมเลยแสวงหาแต่คนที่จะมาแสวงหาลูกเขยที่มีความเหมาะสมกับลูกสาวของเจ้าของพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาแล้วมาพ่อของมารคันธียานี่มีอุปนิสัยที่จะได้สำเร็จมรรคผลก็ไปโปรดไปยังไงพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้หรอกไปปรากฏในที่มาคันธียาที่จะแสวงหาลูกเขยนั่นโอ้เห็นพอเห็นภาพคนนี้เราเหมาะสมแล้วนั่นนะเหมาะสมแล้ว นี่ในที่สุดก็ไปตามลูกสาวมาแหละพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ยังไงนะแม้แต่จะเอาเท้าไปเตะก็ยังรู้สึกว่าสกปรกนั่นมันปฏิกูลถึงขนาดนั้นกองมูดกองคู่นางมาคันธยาละโกรธมากทีเดียวพยาบาท แต่ส่วนไม้ทนแต่พ่อนั้นนั่นรู้ชัดทันทีทีเดียวเห็นชัดทีเดียวเป็นของปฏิกูลจริงๆได้สำเร็จมรรคผลความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนไม่มีกองปฏิกูลจะเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงได้สำเร็จมรรคผลทันทีนั่นพุทธเจ้าไปโปรดมุ่งเพื่อโปรดผู้พ่อนั้นแล้วผู้พ่อนี้จะโปรดโดยลักษณะใดโดยธรรมเทศนาอันไหนพระพุทธเจ้าก็เทศนาโปรดหรือก็เทศไปตามที่เหมาะสมได้ไม่มาคันธียาพานนั้นถูกจริตนิสัยได้สำเร็จมรรคผลทันทีนี่แล้วทีนี้ทำที่พุทธเจ้าเทศแล้วทีนี้มาคันธียาพราหมณ์ได้สำเร็จมรรคผลเทศอะไรตัดก็เทศใน
ให้เห็นของปฏิกูลเทศให้เห็นกองปฏิกูลในเมื่อเห็นแล้วของปฏิกูลกองปฏิกูลก็กองคนกองใครกองสัตว์กองเรากองเขานี่ในเมื่อเห็นคนในเป็นกองปฏิกูลเราเป็นกุปฏิกูลเขาเป็นกับปฏิเขาก็เป็นปฏิกูลแล้วใจมันจะเกิดความยินดียินร้ายเห็นว่ากองปฏิกูลเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงจึงว่ามีแต่ธรรมคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะกำจัดไอ้ตัวที่ตัวกิเลสตัณหาอันอื่นไม่มีจึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลหาได้ยากเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเราเกิดมามีโอกาสมีเป็นผู้ที่มีโชคดีที่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่ในโลกยังสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่ไม่บกพร่องนี่องค์พระพุทธเจ้ายังอยู่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วธรรมเทศนาที่เราตรัสไว้ชอบนั่นแทนองค์เราตถาคตพระพุทธเจ้าอยู่อย่างไรนี่คือพระพุทธเจ้าอยู่ธรรมเทศนาของจริงเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมตายของจริงนั้นในเมื่อพระพุทธเจ้าลงไปแล้วของจริงยังมาอยู่ตามใดธรรมเทศนาองค์พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ตามนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ก็ของจริงมาเทศพระพุทธเจ้านิพพานแล้วของจริงก็ยังมีอยู่ของปฏิกูลหนีไปไหนเสียไปไหนความเกิดความแก่ความตายยังมีไหมยังสมบูรณ์บริบูรณ์นี่องค์พระพุทธเจ้ายังอยู่ทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าเทศนาไว้เดี๋ยวนี้ทำอยู่พระพุทธเจ้าเทศนาไว้ยังอยู่นั่นไม่ได้บกพร่องจึงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ายังสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องมีแต่เราเท่านั้นมันบกมันพร่องกิเลสมันดึงไปดึงไปในเรื่องนั้นดึงไปในเรื่องโน้นดึงไปเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดมันดึงนี่ที่มันจะต้องพยายามดึงอยู่ตลอดเวลามันพยายามที่จะจูงอยู่ตลอดเวลามันพยายามจูงไปจูงไปดึงไปเอาไปมัดไว้สิ่งนั้นมัดไปสิ่งนั้นมัดไปสิ่งโน้นมันไม่ยอมปล่อยให้เป็นอิสระถ้าหากว่าปล่อยเป็นอิสระแล้วมันจะเป็นอันตรายแก่มันเป็นอันตรายแก่กิเลสนะเพราะธรรมเทศนานี่ของจริงถ้ารู้เห็นแล้วตัวกิเลสมันตายจริงๆอ่ะมันจึงมีวิธีการทุกรูปแบบที่จะไม่ให้เรานี่มีโอกาสศึกษาสัจธรรมมันพยายามทุกรูปแบบทุกขณะที่จะปิดบังสัจธรรมของจริงไม่ให้เรารู้เห็นยิ่งให้พากันตื่นตัวอย่าพากันกิเลสมันสะกิดน้อยเดียวก็แล่นตามมันสะกิดน้อยเดียวก็แล่นตามมันบางทีแล่นแซงหน้ามันซ้ำมันไม่ได้มันไม่เข้าท่าจึงให้พิจารณาอาหารการให้มากๆภาวนาเป็นมาได้กินถ้ากินไม่เป็นภาวนาก็ไม่เป็นคำว่าโภชเนมัตตัญญูตารู้จักประมาณรู้จักประมาณถ้าพิจารณาอาหารให้เป็นของปฏิกูลนะรู้จักประมาณเองเพราะบริโภคพอดีกับความต้องการของธาตุขันธ์ไม่ใช่บริโภคให้เพื่อความอยากบริโภคให้เต็มความอยากมันเป็นอย่างนั้นอะไรกันออกนะธรรมเทศนาน่ะของเขาเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บไข้ได้พยาธิเอายากอกเข้าไปเอายากอกเข้าไปแล้วเข้ายามันก็เลยทำให้เป็นโรคซ้ำกินเข้าไปมากอ่ะเดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะอาหารน่ะไอ้เราก็ไอ้นั่นนะมาพิจารณาไอ้ก็เป็นสัจธรรมเป็นของจริงค
ของจริงอันนี้เขามีอยู่ประจำกับสิ่งที่เกิดของจริงคือโรคภัยไข้เจ็บเขามีอยู่กับสิ่งที่เกิดทั้งนั้นช่างเขาอย่าเป็นทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นคิดว่าเป็นธรรมเสียปฏิสันฐานยิ้มแย้มยินต้อนรับในเมื่อเราปฏิสันฐานยินดีในการที่ในสัจธรรมแล้วเราก็จะได้ความรู้นี่ในโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในความรู้นี่ไม่หมายความว่าไม่หลงจะป่วยจะไข้จะแตกจะพังเรื่องเล็กเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดานี่อะไรเนี่ยคนถ้าหมูหมาปิดไก่โตมันเกิดขึ้นมามันก็ยังตายต้นหญ้าต้นไม้ต้นเล็กต้นไม้นี่ใหญ่ๆเกิดมาตายทั้งนั้นมีก็เหมือนกันอย่าเอาความแก่อย่าเอาความเจ็บไข้ใดพยาเอามาทำให้ใจเป็นทุกข์จริงระหว่างที่ยังไม่เจ็บไข้ใดพยาเหมือนกับรถรางยังอยู่ในสภาพที่ใหม่รีบใช้ให้เป็นประโยชน์รีบใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าให้กิเลสมันดึงเอาไปใช่อย่าให้กิเลสมันจูงเอาไปใช่มันขโมยเอาไปใช่มันขโมยเอาไปใช่แล้วมันไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าเป็นกิเลสขโมยเอาไปใช่มันไม่ได้พูดนะมันบอกว่าเราเอาไปใช่บอกว่าเราเอาไปใช่บอกว่าเราเอาไปใช่ทั้งนั้นมีแต่เราเอาไปใช้ผลได้อย่างนั้นผลได้อย่างนี้เราได้เวลาตายขึ้นมามันไม่ได้สุนนะมันไม่ได้สุนนะเวลาเจ็บไข้ได้พยาธิสิ่งที่ได้มาไม่ได้สุนไม่มีไม่ได้ช่วยแม้แต่น้อยเจ็บขึ้นมามันก็ไม่ได้ช่วยแล้วมันก็ไม่ช่วยไม่ให้แก่มันไม่ได้ช่วยให้มีเจ็บเวลาแก่มันก็ไม่ช่วยเวลาเจ็บมันก็ไม่ช่วยเวลาตายมันก็ไม่ช่วยธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติผลของการประพฤติปฏิบัติปรากฏขึ้นมันช่วยเราตลอดเวลาความแก่เกิดขึ้นความแก่นี่ทำที่เป็นผลของปฏิบัติแม้ผลของการปฏิบัติของเรานั่นก็ช่วยเราความเจ็บไข้ใดพยาธิผลของการปฏิบัติธรรมก็ช่วยเราแม้แต่เราจะตายจริงๆเราตายผลของการปฏิบัติธรรมก็ช่วยเราไอ้สิ่งที่กิเลสมันเมยมันพาไปที่นั่นน่ะไหวเราได้สิ่งนั้นน่ะมันโกหกทั้งนั้นมันโกหกกับเราเนี่ยโกหกเรามีพุทโธเป็นพึ่งอยู่กับพุทโธมีพุทโธเป็นเครื่องอยู่พุทโธตื่นอยู่เสมอพุทโธตื่นอยู่เสมออะไรจะเกิดอะไรจะเกิดขึ้นมันพุทโธตื่นอยู่เสมอเบิกบานอยู่เสมออยู่เหนือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เหนือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เหนือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อเหนือแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นมันจะมาทับได้ยังไงหลังจากบริโภคครบฉันแล้วได้เดินจงกรมหลังจากบริโภคแล้วครบฉันแล้วให้มันเดินจงกรม
อาหารทุกชิ้นอาหารทุกส่วนอาหารทุกอย่างที่บริโภคเข้าไปเอามาพิจารณาส่องไปดูในท้องส่องไปดูในท้องนั่นนะใจของเราสว่างนะอาหารที่บริโภคเข้าไปอาหารที่กินเข้าไปนั่นมันส่องเข้าไปในท้องมันเห็นมันเห็นว่าไม่ต้องมีใครบอกหรอกว่าเป็นปฏิกูลไม่ต้องมีใครบอกพระพุทธเจ้าไม่บอกเราก็รู้เองว่าเป็นของปฏิกูลเดี๋ยวนี้มันไม่เอาใจส่องดูสักทีนี่ในเมื่อตาไม่ดูแล้วมันจะไปเห็นอะไรนั่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดูเดี๋ยวนี้ส่วนมากพระพุทธเจ้าสอนให้ทำสอนให้ทำไม่ใครจะสนใจกันที่สังขารโยนพิจารณาเสมอพวกเครื่องนุ่งเครื่องห่มนี่ในเมื่อพิจารณาเสมอแล้วการที่จะนุ่งเพื่อสวยพ่วงเพื่องามอย่างนี้การที่จะพิถีพิถันเลือกอันนั่นเลือกอันนี้ผ่านเนื้อหยาบเนื้อละเอียดไม่สนปกเองปกเองในหุ้งนุ่งห่มปกปิดร่างกายได้เป็นอันว่าดีทั้งนั้นแต่หากว่าไม่พิจารณาแล้วไม่ได้นะกิเลสมันในจูงไปในทางที่ไม่เป็นท่าเห็นท่าดีอยากได้ผ้างามงามอยากได้ผ้าที่มีราคาถึงใช่ไม่สอยก็ต้องเป็นของรันนี่ถึงใช่ไม่สอยก็ต้องเป็นของต่างประเทศอ่ะมันบ้าทั้งนั้นกิเลสถ้าเขาไปเชื่อมันเราก็เป็นบ้าไปด้วยที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันท่านเนี่ยที่เจียนาอยู่ยาคีรานาคีรานาเพศแต่พวกเพศเครื่องดื่มตอนบ่ายก็ให้พิจารณาเพียงแต่ให้เป็นยาเพียงแต่เป็นยาเพียงแต่ให้เป็นยาอย่ามีอย่าเอาไปยาท้องยาไส้ของกิเลสมันไม่รู้จะประมาณยาท้องยาไส้ของกิเลสยาไม่เต็มสักทีพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้แล้วแม่น้ำหมาแม่น้ำยังเต็มเป็นยังล้นฝั่งได้ก็กิเลสนี่เต็มไม่เป็นป้อนเขาเท่าไรป้อนเท่าไรป้อนเท่าไรนี่มันขยายได้ท้องของกิเลสมันขยายมันก็ลูกโป่งกี่ปอนกี่ปอนมันก็ยังขยายออกไปดูมันแฟบๆล่ะใส่เข้าไปสัก2ปอน3ปอนน่ะใส่ไปสัก4ปอน5ปอนน่ะเพิ่มไปสัก4ปอน5 20ปอนมันก็ยังขยายออกไปอีกเดี๋ยวกิเลสมันขยายตัวได้มันเต็มไม่เป็นดูมั้ยมันเต็มเป็นมั้ยเราให้มันมาพอแรงแล้วมันให้เราให้มันมาพอแรงแล้วมันเต็มเป็นไหมพูดถึงให้มามากพบมากชาตินี่นะอย่าว่าให้มันจะเกิดมันเต็มไม่เป็นหรอกที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ากิเลสเต็มไม่เป็นนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นว่ามันเต็มไม่เป็นจริงป้อนให้มันขนาดไหนป้อนให้มันขนาดไหนมันก็ไม่เต็มนี่เป็นทุกข์เพราะการป้อนใส่ปากใส่ท้องของกิเลสกันมันไม่เต็มเป็นนี่เกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์อย่างนี้แหละเป็นทุกข์เพราะผาป้อนปากใส่ปากใส่ปากใส่ท้องของกิเลสนี่สัจธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาสอนให้ทำพิจารณาให้รู้เห็นอันนั้นอิ่มทั้งนั้นรู้แล้วอิ่มรู้แล้วอิ่มรู้แล้วอิ่มไม่หิวในสิ่งนั้นไม่หิวอีกต่อไปรู้แล้วอีกเรียกว่าสัจธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาล้วนแล้วแต่ที่จะทำให้ใจอิ่มทั้งนั้นตาบางทีมันจะดูที่ตามันได้อะไรมันได้อะไรมาใส่ตาไม่มี
มีอะไรใส่แม้แต่กี่ผงน้อยเดียวเท่านั้นน่ะมันก็ไม่ได้เกิดระคายเกิดความไม่สระคายเคืองในตามันดูมันไม่ได้อะไรสักอย่างมันดูมาแต่ไหนแต่ไรไม่เห็นมันได้อะไรสักอย่างนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้สำรวมให้ดีจะไปสนใจดูอย่างมีเหตุมีผลหูก็มันกันไม่มีอะไรได้อะไรดอกกินใส่ปากใส่ท่อมันก็ยังไม่ได้แต่ละแห่งก็ต้องทำเตาเผาขยะแต่ละแห่งก็ต้องทำที่ฝังขยะเป็นทรัพย์สินทั้งนั้นอาหารก็เป็นทรัพย์สินอาหารก็เป็นทรัพย์สินกินข้าวปลาข้าวท้องอันนั้นก็ต้องทำในทำที่ขับถ่ายนี่มันไม่ได้เรื่องอะไรยุ่งกันแทบตายยุ่งกันแทบล้มแทบตายมายุ่งกับของทิ้งยุ่งกันแทบล้มแทบตายมายุ่งกับของทิ้งใครก็เคยไปทิ้งใครก็เคยไปเผาศพด้วยกันใครก็เคยไปเผาศพนั่นน่ะยุ่งกับของทิ้งยุ่งกับปากยุ่งกับท้องยุ่งกับปากยุ่งกับท้องยุ่งกับปากยุ่งกับท้องยังยุ่งกับอะไรต่อมีอะไรอีกเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องประดับอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนยุ่งจนตายตายแล้วกิเลสมันไม่ได้ว่าอะไรมันไม่โซนปล่อยให้เน่าไปเลยมันไม่ได้เอาไปใช้อีกแล้วตายแล้วกิเลสมันไม่สนมันปล่อยให้เน่าไปเลยมันไม่ได้สนมันไม่ได้เอาไปใช้มาๆนี่มาแม่ไปทำอันนั้นมันไม่สนแล้วมันทิ้งจริงๆเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่คนมองข้ามกิเลสมันก็ให้มันบอกให้กระโดดข้ามไปหมดอากาศดีมากคืนนี้เย็นสบายลมพัดมาพอดีสบายสปายะเสนาสนะสปายะธรรมะสปายะเสนาสปายะเรานั่งอยู่ที่นี่สปายะมากธรรมะสปายะธรรมที่นั่งอยู่นี่แหละเป็นที่สบายเป็นที่สปายะเป็นที่สบายไม่ต้องไปหาธรรมที่ไหนน้ำเหงื่อก็เป็นธรรมน้ำลายก็เป็นธรรมน้ำมูกก็เป็นธรรมนี่น้ำเหลืองก็เป็นธรรมน้ำดีน้ำเสลดเป็นธรรมทั้งนั้นน้ำมูดน้ำคูดน้ำอุจจาระปัสสาวะเป็นธรรมทั้งนั้นนี่นะอันนี้ก็สปายะน้ำลายก็เป็นท่านคือปฏิกูลบางคนชอบนอนน้ำลายไหลปอกหมอนโอ้ย
ไม่เห็นว่าปลอกหมอนของใครสะอาดเพราะน้ำลายมันไหลไปไม่เห็นว่าปลอกหมอนของใครสะอาดเพราะน้ำลายมันไหลใส่นี่แหละธรรมะสปายะไม่ต้องไปหาที่ไหนที่ห่อของปฏิกูลที่มีอยู่ภายในอันนี้ก็สปายะของปฏิกูลที่มีอยู่ข้างในนะมันซึมหนังมันดูดหนังมันดูดซึมออกมาระบายออกมากลิ่นก็ระบายออกมาหนังมันดูดซึมมันไม่ใช่ระบายออกมาจนหมดแล้วในหนังไม่มีมันอิ่มเอิบอยู่ด้วยของปฏิกูลเพราะมันดูดซึมดูดซับดูดซึมดูดซับที่มันระบายออกมาก็มีเป็นเหงื่อเป็นไข้เปื้อนผ้าเปื้อนแพรเป็นยังไงเหงื่อไข้เวลาเหงื่อออกบางทีเข้าไกลจากกันก็ไม่ได้ของจริงมันฟ้องของจริงมันฟ้องของจริงเขาแสดงของจริงออกมากกิเลสมันก็ไม่อยากให้แสดงออกรีบอาบน้ำรีบอาบน้ำสบู่ก้อนหนึ่งเท่านั้นสบู่ก้อนหนึ่งเท่านี้ราคาแพงๆไปซื้อมากน้ำอบประเทศนั่นน้ำอบประเทศโน้นไปซื้อเอามาราคาเป็นร้อยราคาเป็นพันบางทีเป็นหมื่นก็มีลงทุนลงรอนกันเพื่อจะมาเคลือบเอาไว้เคลือบยังไงประเดี๋ยวประดาวมันก็จางไปของเคลือบนั่นมันก็ย่อมสีเคลือบยังไงประเดี๋ยวมันก็จางไปของแท้มันก็ถาถาแท้ก็แสดงออกมาขายดี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 สินค้าประเภทเคลือบย้อมคนก็สนใจก็สนใจคนก็สนใจต้องการหาอะไรมาเคลือบมาย้อมเป็นเรื่องของกิเลสท่านั้นพยายามจะปกปิดของจริงพระพุทธเจ้าท่านั้นมีแต่ที่จะเปิดเผยของจริงเปิดเผยของจริงเปิดเผยของจริงธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือของจริงนั่นสาวกของพระพุทธเจ้าก็พยายามที่จะศึกษาของจริงพยายามที่จะเปิดเผยของจริงขึ้นมาเปิดของจริงขึ้นมาให้รู้ให้เห็นนี่สาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของกิเลสนะพยายามที่จะปกปิดพยายามที่จะปกปิดพยายามที่จะปกปิดสาวกพุทธเจ้าเปิด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 ให้ใจได้รู้ได้เห็นนี่ธรรมะสปายะไม่ใช่ในเราไม่มีจึงไม่จำเป็นต้องไปหาที่อื่นเล่นอยู่ที่ร่างกายเอาร่างกายเป็นเครื่องเล่นเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นกระดูกนิ้วมือกระดูกนิ้วเท้ากระดูกนิ้วเท้ามันเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อกระดูกนิ้วเท้านิ้วมันเป็นข้อเป็นข้อไปต
ป็นข้อไปถึงเนื้อไปถึงกระดูกแข้งไปถึงกระดูกขามันก็เป็นข้อกระดูกเข่าแล้วก็กระดูกเชิงกรานมันเป็นยังไงนั่งบอกให้นั่งอยู่กับคำดูเอาใจคำเอาใจดูเอาใจไปส่องกระดูกเชิงกรานกระดูกก้นกบนี่เห็นกระดูกมันไม่มีผู้ชายมีผู้หญิงดอกพระเถระท่านเดินยุงกลมอยู่เห็นชัดในกระดูกมีคนถามว่าเห็นใครผู้หญิงเดินมาทางนี้ไหมท่านว่าไม่เห็นเห็นแต่กระดูกผ่านไปเมื่อกี้นี่ทำไมเป็นอย่างนั้นก็ท่านเห็นอย่างนั้นจริงๆก็ท่านพิจารณากระดูกของท่านเห็นกระดูกของท่านเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาโลกธาตุก็เหมือนกันหมดเป็นกระดูกทั้งนั้นเห็นใครผ่านมาก็เป็นกระดูกท่านพิจารณากระดูกเป็นอารมณ์ใจของท่านที่เคยเห็นว่าร่างกายเป็นของสวยของงามเป็นหญิงเป็นชายมันไม่มีมีแต่กระดูกมีแต่กระดูกไอ้ที่ยินดียินร้ายในร่างกายในกระดูกมันก็ไม่มีถือว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเป็นกระดูกแล้วมันก็ไม่มีท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะเดินจงกรมนั้นจึงเอากระดูกเป็นเครื่องเล่นกระดูกก้นกบกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเป็นแบบกระดูกซี่โค้งกระดูกซี่โค้งเป็นซี่โค้งกระดูกสันหลังเป็นยังไงเป็นข้อนู่นถึงกระดูกศีรษะเนี่ยเป็นข้อถึงกระดูกศีรษะแล้วกระดูกศีรษะเป็นยังไงกระดูกตาเป็นยังไงกระดูกเลยรู้จมูกเป็นยังไงกระดูกปากเป็นยังไงไปดูจิตภาวนาต้องหาเครื่องเล่นเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นไม่ใช่จะบีบให้ใจสงบบังคับให้ใจสงบมันก็สงบดอกดน้ำเต้าลงในน้ำพอจะยกมือขึ้นมามันลอยขึ้นมาเหมือนกับชูชีพคมเท่าไรนะหยุดจะคมมันก็ลอยขึ้นมายางรถยนต์น่ะก็สูบอันนั้นน่ะกดยังไงกำลังมากมันก็ลงไปที่ดอเวลาใหญ่เลิกจากการเนี่ยกดกันข่มมันก็ลอยขึ้นมาต้องหาเครื่องเล่นเพลิดเพลินอยู่กับเครื่องเล่นในเมื่อมันเพลินนั่นมันก็อยู่ในมันอยู่แล้วมันก็สงบตรงนั้นเพลินนั่นมันจะไปไหนเพราะตรงนี้มันก็เพลินตรงนี้มันก็สนุกมันอยู่มันก็สงบก็ดูแขนเป็นยังไงมันก็ต่อจากเหนื่อยได้ก็ดูสะบักตรงนี้ต่อไปต่อไปมันไม่ได้มีเชือกมัดมันไม่ได้มีน็อตขันมันไม่มีตะปูยึดมาชนกันไว้ชนกันวะตรงไหนก็ชนกันเป็นข้อนี่ข้อนี่ก็ชนกันกระดูกมันเป็นอย่างนี้กระดูกมันเป็นกระดูกเหรอกระดูกเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นกระดูกเลยเห็นเนื้อห่อกระดูก
หนังหุ้มกระดูกมันไปไหนมันไปไหนนั่นล่ะท่านเรียกว่ามันของทิ้งท่านเรียกว่าไม่ใช่ของใครท่านเรียกว่าเป็นอนัตตาธรรมะสปายะใครไม่มีกระดูกไม่มีทำเป็นที่สบายของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งเพื่อการพ้นทุกข์มุ่งเพื่อที่จะพ้นจากกิเลสอาสวะทำเป็นที่สบายมีอยู่ในเราไม่ต้องไปหาที่ไหนกิเลสอาสวะคือความหลงคำว่าหลงก็หลงเราแก้ความหลงคือให้มันรู้ในเรากิเลสคือความหลงมันก็รู้ขึ้นมาไอ้ตัวหลงก็ไม่มีไม่ต้องไปหาที่ไหนดอกยิ่งหายิ่งสับสนยิ่งหายิ่งเกิดความลังเลสงสัยนักเข้าพระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นเป็นนักทฤษฎีไปแล้วรู้ในเรารู้ในเราเห็นในเราพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่หมดจากกิเลสจริงๆเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบจริงๆถ้าหลงในเราแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นแต่เพียงแต่บุคคลธรรมดาก็เราเป็นบุคคลธรรมดาจะรู้บุคคลอื่นเป็นไม่ใช่ธรรมดาได้ยังไงรู้พระพุทธเจ้าไม่ใช่บุคคลธรรมดารู้ความเกิดรู้ความแก่รู้ความตายรู้อริยสัจธรรมรู้สมุทัยรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้จิตรู้ใจประกอบด้วยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหารู้แล้วละไปหมดรู้แล้วปล่อยวางไปหมดใจที่ปล่อยวางแล้วเป็นพระพุทธเจ้าใจที่รู้ชัดเห็นชัดแล้วปล่อยวางไปทุกข์ก็รู้สมุทัยก็ละละได้หมดไม่มีใจที่ไม่มีกามตัณหาราคะตัณหาหมดไปจริงๆใจดวงนั้นน่ะเป็นนิโรธใจดวงนั้นคือใจพระพุทธเจ้าเป็นนิโรธะอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาใจของพระพุทธเจ้ารู้ทุกข์เพราะเอาใจมาศึกษาอยู่ในทุกข์ใจของพระพุทธเจ้ารู้สมุทัยละสมุทัยได้เห็นโทษในคำว่าสมุทัยก็เพราะใจของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาดูตัวสมุทัยนั้นดูตัวสมุทัยดูที่ไหนจิตตัวนี้จิตของเรานี่แหละเป็นตัวสมุทัยกำจัดสมุทัยให้มันหลุดออกไปขาดออกไปธรรมชาติใจไม่ดุดำเมงเป็นธรรมชาติใจอยู่อย่างนั้นกิเลสตัณหาจะดับไปสักขนาดไหนไม่มีเหลือแต่ใจไม่ใช่กิเลสตัณหาป
ระพุทธเจ้าก็คือใจที่กิเลสตัณหาดับไปแล้วนั่นเองใจนั่นล่ะเป็นพระพุทธเจ้าใจนั่นเป็นอรหันต์ใจที่เป็นพระพุทธเจ้าใจที่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นใจที่เต็มไปด้วยกิเลสมาแต่ก่อนนั่นเองกำจัดกิเลสหมดไปแล้วใจก็เป็นใจที่ไม่มีกิเลสขึ้นมาใจที่ไม่มีกิเลสนั่นแหละเป็นอรหันต์อรหันต์ก็คือใจที่ไม่มีกิเลสพากันเข้าใจนะพากันเข้าใจตั้งใจศึกษาศึกษาธรรมกันให้มากธรรมอันนี้เป็นสาธารณะใครมีสิทธิ์ที่จะศึกษาให้รู้ได้ทั้งนั้นใครมีสิ่งสิทธิ์ที่จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้นไม่ใช่สงวนลิขสิทธิ์เอาไว้เฉพาะคนอยู่กับวัดไม่ใช่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เฉพาะผู้บวชเป็นพระเป็นเณรพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาแก่โลกทุกสัตว์ทุกหมู่ทุกเรามีสิทธิ์มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบทั้งนั้นใครอยู่ตรงไหนทำที่พระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาสอนให้พิจารณาให้รู้ให้แจ้งมีอยู่ในตัวของเจ้าของทุกสถานที่ทุกรูปทุกนามทีเดียวเดี๋ยวก็มีก็สว่างมาแล้วเดี๋ยวก็คำมาแล้วเดี๋ยวก็สว่างมาแล้วเดี๋ยวก็คำมาแล้วเดี๋ยวก็สว่างมาแล้วเดี๋ยวก็คำมาแล้วไม่ใครจะมีใครคิดว่าเราตายไปแล้ววันหนึ่งเราตายไปแล้ววันหนึ่งชีวิตของเราหมดไปแล้วเรียกว่าตายไปแล้ววันหนึ่งไม่ใครมีใครคิดกันบางทีอยากให้คำบางทีอยากให้มืดบางทีอยากให้คำบางทีอยากให้สว่างจะได้รีพักรีพรจะรีบพ้นจากการจัดงานรีบไปสว่างจะรีบไปทำการทำงานมันขนาดนั้นนะทั้งที่สว่างก็เจ้าของตายไปวันหนึ่งสว่างเมื่อไรก็หมดไปแล้ววันหนึ่งสว่างเมื่อไรตายไปแล้ววันหนึ่งอะไรจะมีค่าเท่าชีวิตหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งมีค่าเท่าไหร่ไม่ใครจะมีใครคิดกันพักกันเท่านี้ละก็เข้าเอาไปผูกไว้พอแรงล่ะฮะถูกเขาเอาไปมัดไว้ล่ะมัดไว้ตรงไหนล่ะมัดไว้ในตำแหน่งหน้าที่การงานนี่เราเขาไปมัดไว้ล่ะมัดไว้ไหนมัดไว้ออฟฟิศเหรอมัดแต่ที่นี่บางทีเขาก็ให้ไปตรงนั่นตรงนี่ตรงนั่นตรงนี่นะวันจันทร์ก็กลับเช้าคุณหมอคุณนิดก็จะกลับวันนี้ตอนเย็นเช้าดีครับเชื่อได้ขับรถกลับไปครับ
ขับรถกลับไปไหนกรุงเทพอ่ะครับเป็นกรุงเทพครับเออสบายวันนั้นมันจะกลับเครื่องแล้วจะมีคนมาขับรถกลับนี่นะอนิจจังอนิจจังมันเป็นอย่างนี้อะไม่แน่นอนอะไรทั้งอย่างกลับไปบางทีก็ไปทำงานต่อได้นะไปขอนแก่นบางทีก็จังไปแวะไหนบางทีมันจะทำงานต ยิ่งทำยิ่งมากนะเนาะยิ่งทำยิ่งมากไม่จะทำให้แล้วจะทำให้แล้วยิ่งทำยิ่งมากยิ่งทำยิ่งมากมันจะแล้วเป็นไม่ใช่งานที่ทำนะมันไม่ใช่ยิ่งมากมากขึ้นทุกวันทุกวันหรือตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยเล่นน้อยลงพยายามจะเล่นน้อยลงฮะตุ๊กตาว่าไงทำงานมันนี่นานแล้วมันน้อยลงแล้วมันเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าทำงานมันนานแล้วงานเพิ่มขึ้นนี่ว่าทำงานไม่เป็นนะทำงานเป็นทำมานานขนาดนี้มันก็ต้องน้อยลงเบาบางลงบ้างไหมนี่ยิ่งทำยิ่งมากทำงานไม่เป็นยิ่งว่าไม่แล้วเป็นไม่แล้วเป็นโลกอันนี้ใครจะสามารถแค่ไหนเพียงไรไปช่างเถอะจะมาทำการทำงานให้แล้วไม่มียิ่งทำยิ่งมากยิ่งทำยิ่งมากมีความสามารถเก่งกล้าขนาดไหนนี่งานยิ่งเพิ่มขึ้นเวลาป่วยไข้แก่เฒ่าชราการทำงานไม่ไหวแล้วไอ้งานนี่ก็แปลกนะไม่เรียกมาทำงานหรอกทีนี้แก่ก็ไม่แก่ป่วยก็ไม่ป่วยให้ทำงานอยู่อย่างนี้ป่วยก็ไม่ได้ต้องมาทำงานอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้อีกตายก็ไม่ให้ตายตายก็ไม่ให้ตายนะก็ทำงานไปแล้วจะตายยังไงเล่ามันก็ไม่ได้ก็เปล่าว่าไงอ่ะก็งานมากแล้วใช่ไหมล่ะนานเห็นไหมล่ะมันจะของทำงานเก่งมันจะกลายเป็นทำงานไม่เป็นนะยิ่งทำยิ่งมากเลิกกันพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่พวกชาลีไม่ได้เอาอะไรแสดงเลยจะตายตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนทำไมจึงร้อนตาเขาก็สักแต่ว่าตาหูเขาก็สักแต่ว่าได้รูปเขาก็สักแต่ว่ารูปห
หูเขาก็สักแต่ว่าหูเสียงเขาก็สักแต่ว่าเสียงตาสัมผัสรูปตาก็ยังคงเป็นตารูปก็ยังคงเป็นรูปแต่ทำไมจึงเกิดความร้อนร้อนเพราะใจไปรับรู้ใจเป็นสัมผัสตาสัมผัสรูปเกิดความรู้ขึ้นเกิดความรู้ขึ้นนี่ว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่แล้วก็ยังรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นหน้าชอบใจหน้าไม่ชอบใจความชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นอันนั้นน่ะเรียกว่าไฟได้เกิดขึ้นแล้วอาศัยความชอบใจไม่ชอบใจเป็นเหตุถ้าหากว่ารูปเขากระทบไอ้ตาใจก็รู้ว่ารูปสักแต่ว่ารูปตาสักแต่ว่าตารูปก็สักแต่ว่ารูปนี่เป็นของที่เกิดขึ้นของที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั่นนับวันแต่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงทุกขณะไปหาความสลายตัวในเมื่อของที่เกิดมาทั้งหมดเกิดมาเพื่อสลายตัวสิ่งนั้นจะเป็นข้าศึกเป็นไฟแก่ใจได้ยังไงสิ่งนั้นจะเป็นปืนเป็นไฟเผาใจได้ยังไงจึงว่าการที่ศึกษาธรรมการพิจารณาธรรมนี่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำด้วยกันทั้งนั้นถ้าหากว่าละเลยนี่รายใดเป็นนักบวชชาวบ้านนักไอ้บวชหรือว่าจะเป็นฆราวาสนี่ถ้าหากว่าไม่พิจารณาสิ่งที่เราท่านมีอยู่นี้ใจของเราเนี่ยจะสร้างปัญหาให้ใจของเราอยู่ตลอดเวลารูปเป็นอนิจจังรูปเป็นของเกิดมาตายแต่ถ้าหากว่าใจของเราไม่เห็นอย่างที่เราว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจะไม่เป็นประโยชน์แก่ใจของเราถ้าหากว่าเราพิจารณาอยู่เสมอพิจารณาอยู่เสมอจนกระทั่งอนิจจังก็เห็นชัดว่าเป็นอนิจจังอนัตตาก็เห็นชัดว่าเป็นอนัตตาเห็นชัดว่าเป็นของเกิดดับเห็นชัดว่าเป็นของเกิดมาเพื่อความสลายตัวจริงจริงในขณะนั้นชัดทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วสิ่งที่เห็นว่าเกิดมาเพื่อสลายตัวนั้นจะไม่เป็นข้าศึกแก่ใจจะเป็นข้าศึกยังไงก็เพราะเขาสลายตัวอยู่แล้วเราจะไปยินดียินร้ายสิ่งที่เกิดมาเพื่อความสลายตัวเป็นไปไม่ได้จึงว่านักปราชญ์มีธรรมพิจารณาศึกษาธรรมคนพาลมีธรรมแต่ไม่สนใจในการศึกษาและปฏิบัติปล่อยธรรมของเจ้าของนั่นให้เปื้อนโคลนเปื้อนตกคำว่าโคลนคำว่าดมราคะเปรียบเหมือนโคลนเหมือนตมโทสะเปรียบเหมือนโคลนเหมือนตมโมหะเปรียบเหมือนโคลนเหมือนตมที่แนงนอนแช่อยู่อย่างไม่รู้สึกตัวโลราคะนอนแช่โทสะก็นอนแช่โมหะก็นอนแช่แช่อยู่ในโคลนในตมนั้นแล้วก็มีความสุขในการนอนแช่อยู่ในโคลนในตมนั้นไม่รู้ว่าเป็นคนเป็นดมไม่รู้เลยคิดแต่ว่าเป็นของที่น่าปรารถนานี่สมความมุ่งมั่นปรารถนาแล้วก็มีความสุขในการที่นอนแช่อยู่ในคนในดมหรือจะเรียกว่านอนแช่อยู่ในกองมูดของคูดก็ไม่ผิดถูกต้องเป็นอย่างนี้ส่วนนักปราชญ์นั้นนี่พิจารณาธรรมแล้วใจจะถอนจากธรรมใจจะถอนจากธรรมที่เป็นกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตานักปราชญ์พิจารณาธรรมใจในเมื่อพิจารณาธรรมที่มีอยู่ชัดแล้วใจจะถอนจากธรรมนั้นไม่เห็นธรรมนั้นเป็นเราไม่เห็นธรรมนั้นเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายสักแต่ว่าธรรมเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของเกิดมาเพื่อความดับเกิดมาเพื่อความสลายนั้นนี่บานักปราชญ์นี่ก็มีธรรมนี่
การเกี่ยวข้องภายนอกกาแทกันแหนก็ไม่ได้ต่างอะไรครับคนผ่านคนผ่านก็แม้มีทำการเกี่ยวข้องภายนอกก็ไม่ต่างอะไรกับบัณฑิตแต่ผลของการสัมผัสเกี่ยวข้องคนผ่านกับบัณฑิตนี่เป็นคนละอย่างเป็นคนละรูปแบบไหมหันหลังใส่กันเราจัดเราอยู่ในประเภทไหนเราจัดเราอยู่ในประเภทคนผ่านหรือจัดเราอยู่ในประเภทที่บัณฑิตเราไม่ต้องจัดเราเดี๋ยวนี้เป็นคนผ่านหรือเราเดี๋ยวนี้เป็นบัณฑิตเรารู้จักหลักการหรือว่าหลักการสภาพของความเป็นบัณฑิตหลักการสภาพของเป็นคนผ่านแล้วเราก็ให้ดูเราปรับปรุงเราให้เข้าถึงความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปถ้าหากว่าเรานี่ยังพอใจอยู่ในโคนในตุงในลักษณะคนผ่านในลักษณะคนผ่านที่เขาเป็นกันเราต้องรีบแก้ไขเสียถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนผ่านรีบแก้ไขเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่เราพระศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนผ่านหรือเราไม่รู้ว่าเป็นคนเราเป็นคนผ่านนี่แล้วก็ไม่มีความพยายามที่จะปรับปรุงไม่มีความพยายามที่จะแก้ไขนอนชื่อเพื่อไอ้เพื่อนอยู่ในโคนในตมอย่างไรก็พอใจอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นบุคคลที่น่าสงสารเป็นอย่างยิ่งเราไม่ควรที่จะปล่อยเราทำให้เป็นบุคคลที่น่าสงสารเราไม่น่าที่จะปล่อยเราให้เป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงว่าอุเบกขาปล่อยให้เป็นบุคคลที่สอนไม่ได้ปล่อยให้เป็นบุคคลที่เป็นม้าทรมานไม่ได้ปล่อยให้เป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงฆ่าเสียเราไม่ต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นต้องตื่นตัวในการที่จะแก้ไขเราตื่นตัวในการที่จะยกจิตยกใจของเราให้เหนือจากกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตานั้นกองอนิจจังเราจะยินดีหรือจะไม่ยินดีเราจะเกี่ยวข้องกับเขาในลักษณะไหนเขาไม่สนใจเขาไม่รู้เรื่องท่านจึงว่าของเกิดก็คือของดับของเกิดของดับจะรู้เรื่องอะไรนี่ผมเส้นไหนเรายินดีผมเส้นไหนรู้ไหมผมเส้นไหนเรายินร้ายผมเส้นไหนรู้ไหมคือขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันซี่ไหนเรายินดีเรายินร้ายฟันของเรารู้ไหมเล็บของเรารู้ไหมจะว่าหนังส่วนไหนส่วนบนส่วนล่างส่วนกลางส่วนหน้าส่วนหลังตรงไหนเรายินดีเรายินไล่เรารู้ไอ้หนังรู้ไหมไม่มีส่วนไหนรู้จึงว่าสิ่งที่เกิดมาเขาทรงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของเขาตลอดกาลนับตั้งแต่เขาให้เรียกว่าปฏิสนธิหรือเรียกว่าเกิดขึ้นมาทีเดียวแต่เจ้ากิเลสนี่อะไรโผล่ขึ้นมานี่มันเอาอันนั้นล่ะมาเป็นในมาเป็นเป้าหมายเป็นจึงเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟที่จะให้ลุกเป็นไฟขึ้นมาเผาหัวใจของเราท่านๆเจ้ากิเลสท่านนั้นว่าอะไรโผล่ขึ้นมาอะไรโผล่ขึ้นมาเราเอาสิ่งนั้นมันเขาเอาสิ่งนั้นละเอามาเป็นเชื้อที่จะให้เผาจิตให้เชื้อเป็นไฟให้เผาจิตเผาใจของเราเขาไม่ได้เอาสิ่งที่ไม่เกิดเขาไม่ได้เอาสิ่งที่ไม่มีเขาอ้างเอาสิ่งที่เกิดสิ่งที่มีทั้งสิ่งที่เกิดทั้งหมดเป็นของที่ดับทั้งที่เกิดทั้งหมดเป็นของตายทั้งนั้นแต่เขาก็เอาสิ่งที่เกิดมาตายอันนั้นนี่เอามาเป็นในเชื่อที่จะให้เผาจิตเผาใจของเราท่านด้วยสัตว์โลกนี่
ความที่เรายอพอใจในการที่จะนอนแช่อยู่ในกองมูดของคูดคือกองของเกิดของตายของเกิดของตายทำไมจึงว่าเป็นกองมูดของคูดนี่เกิดก็เกิดในกองมูดของคือคูดคิดดูไหมที่สารสถานที่เกิดเหตุที่จะเกิดเป็นตัวเป็นต้นมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นของปฏิกูลก็อยู่ก็อยู่ในของปฏิกูลสถานที่จะเกิดเนี่ยล้วนแล้วแต่มันสุดของสุดที่นั่นแหละแล้วเกิดออกมามันไม่ใช่พ้นจากของปฏิกูลก็หอบเอาของปฏิกูลนั่นมาเป็นตัวเป็นตนที่เหงื่อที่ไข้น้ำมูกน้ำลายในน้ำเลือดน้ำเหลืองใครว่าสะอาดมั่งใครดมได้บ้างใครกินได้บ้างใครเอาไปเป็นเครื่องประดับได้บ้างนี่ล้วนแล้วแต่นี่เรียกว่าเป็นหูดเป็นมูดเป็นคูดก็ไม่ผิดจึงว่าใช้คำพูดว่านอนแช่อยู่ในมูดในคูดอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ผิดพลาดไม่ผิดอะไรคำว่านอนแช่คือเอาใจไปยินดีและเอาใจไปยินร้ายคำว่ามีความยินดีจะต้องมีความยินร้ายยินดีเพราะสิ่งนั้นถูกใจในเมื่อสิ่งนั้นไม่ถูกใจขึ้นมาก็เกิดความยินร้ายขึ้นมาสิ่งที่ยินดีมากๆสิ่งที่ยินดีมากๆอันนั้นน่ะจะเกิดความยินร้ายมากทั้งๆที่สิ่งที่ยินดีและยินร้ายอันนั้นก็คือเป็นกองหมู่กองคูดคือของสกปรกทั้งหลายมากองกันสมมติกันว่าเป็นคนเป็นสัตว์นี่จึงว่าต้องพิจารณาเสมอพิจารณาเสมอนี่ไม่ใช่ว่าพิจารณาขณะนั่งเท่านั้นนี่ขณะเดินโยงเท่านั้นขณะไหนก็พิจารณาเพราะขณะไหนเราก็มีรูปอยู่ขณะไหนเราก็มีเสียงอยู่ขณะไหนเราก็มีกลิ่นอยู่กลิ่นตรงไหนกลิ่นขณะไหนมันก็เหม็นทั้งนั้นกลิ่นของเราขณะไหนเวลาไหนอยู่สถานที่ไหนมันก็เหม็นทั้งนั้นกลิ่นของใครในโลกมันก็ได้แต่ไม่ได้ต่างอะไรกับเราเพราะการเกิดก็เกิดเหมือนเราการอยู่ได้มาเป็นตัวเป็นตนก็อยู่มาไม่ได้แตกต่างอะไรกันนี่แล้วจะต่างกันอย่างไรในคำว่ารูปคำว่าเสียงคำว่ากลิ่นคำว่ารสจึงพิจารณาให้ยิ่งพิจารณาให้มากไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเกิดความเบื่อหน่ายไม่มีอะไรที่ทำให้เราเข้าใจเข้าถึงจุดของใจสัจธรรมคือความจริงคือการพิจารณาให้มากศึกษาให้มากเองการพิจารณาให้มากศึกษาให้มากนี่อย่าไปศึกษาข้างนอกศึกษาข้างนอกนั่นแหละผิดทางคำว่าผิดทางก็คือไปศึกษาข้างนอกศึกษาเข้ามาในเรานี่ธรรมที่มีอยู่ในเราธรรมที่มีอยู่ในเราเกสาโรมานะคะตันตาตาโจมีความเกิดความแก่ความตายอันนี้เป็นธรรมที่จะทำให้ใจของเรารู้เราเห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายถอนใจออกจากสิ่งที่เราเคยยินดียินได้ยินได้นั้นมีแต่ใจเขามีแต่เราการพิจารณาของเราเท่านั้นที่จะทำให้ใจของเราถอนหลุดออกจากสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่พิจารณาแล้วมันก็นอนแช่อยู่ในกองบุกกองพูดเหมือนกาสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่ได้แตกต่างอะไรกันหมูมันนอนแช่อยู่ในกองบุกกองคูดของมันมันยังมีโอกาสที่จะลุกไปเดินนั่นนอนนี่จิตใจของเราจะนอนแช่อยู่ในความใจยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นรสนี่มันไม่ยอมถอนสักทีถึงว่านักปราชญ์บัณฑิตมีอะไรมาเกี่ยวข้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับอะไรทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจพิจารณาอันนั้นทะลุถึงเป้าหมายคือสัจธรรมความจริงส่วนคนพาลนั้นไม่สนใจในการพิจารณาไม่พิจารณาอะไรเห็นอะไรก็ว่าสิ่งนั้นจะเอาสิ่งนั้นเห็นอะไรก็จะเอาสิ่งนั้นในเมื่อเอาไม่ได้ก็เกิดความไม่พอใจไม่ชอบใจขึ้นมาลักษณะคนพาลเป็นอย่างนี้ส่วนบัณฑิตนั้นก็เห็นอะไรก็สัจธรรมว่าเห็นเอาสิ่งที่เห็นนั้นมาพิจารณาให้บรรลุถึงเป้าหมายคือสัจธรรมความจริงความจริงนั้นเขาในเมื่อเปิดเผยของจิตที่ได้รู้ได้เห็นแล้วนี่โลกเขาจะว่าเป็นของดีน่าใคร่น่าปรารถนาเพียงไรก็ช่างแต่ครับท่านมันน่าใคร่น่าปรารถนาเฉพาะคนที่ไม่พิจารณาแยบคายคนพิจารณาแยบคายเข้าทะลุได้ถึงเป้าหมายความจริงแล้วสัจธรรมมีแต่ที่จะทำให้จิตผู้ที่รู้ที่พิจารณารู้เห็นแล้วนั่นนะนี่หลุดออกจากคำว่าโคลนคำว่าตก
ความยินดียินร้ายในสัจธรรมของจริงในนี้ในอนิจจังในกองเกิดกองตายในนี้จะมีอย่างไรนี่ก็เพราะมันได้รู้แล้วเห็นแล้วความจริงเป็นอย่างนี้ในเมื่อรู้ความจริงแล้วเราจะไปหลงหลงหมู่เมาเป็นไปไม่ได้จึงว่านักปราชญ์ก็พิจารณาธรรมที่มีอยู่คนพาลก็มีธรรมไม่ใช่คนพาลมีแต่คนพาลนั้นไม่สนใจในการที่จะพิจารณาธรรมของเจ้าของก็เลยลุ่มหลงมัวเมาธรรมของเจ้าของนั่นเสียลุ่มหลงมัวเมาธรรมที่มีอยู่นั่นเสียส่วนนักปราชญ์ท่านไม่ยอมลุ่มหลงมัวเมาท่านพิจารณาของท่านเสมอพิจารณาของท่านแยกคายเสมอพิจารณาของท่านแจ่มแจ้งเสมอแล้วท่านก็ไม่ลุ่มหลงในธรรมที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วไม่รู้แล้วเห็นแล้วจะไปไม่รู้ได้อย่างไรรู้แล้วเห็นแล้วจะไปหลงได้อย่างไรนี่นักปราชญ์บัณฑิตคือท่านไม่ยอมให้สิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นอันตรายเป็นขาดศึกแก่ท่านโยกจิตโยกใจของท่านอยู่เหนืออยู่เสมอถึงคนปราชญ์คนพาลนั้นพอใจเสมอเห็นอะไรเอาทั้งนั้นเห็นอะไรเอาทั้งนั้นเห็นอะไรเอาทั้งนั้นเหมือนกับไฟคำว่าจะอิ่มนะเชื้อไม่มีใจของนักคนพาจะพอใจจะอิ่มในคำว่าเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีไม่มีอะไรสิ่งที่เราว่ามีสิ่งที่ว่าเรามีว่ามีอันนั้นกิเลสตัณหามันโกหกเราทั้งนั้นหรือว่าจะว่ากิเลสมันโกหกเราทั้งนั้นไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครเสียอะไรที่เราว่าเราได้ที่ว่าเราเสียกันกิเลสตัณหามันโกงลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะยอมให้กิเลสมันโกหกหลอกลวงเป็นเรื่องที่